สวัสดีครับกรมข่าวทหารเรือขอสรุปข่าวสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565สำหรับประเด็นแรกที่น่าสนใจครับบริษัทโจเซฟาฟลิปเวย์ INC ทำพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงของกองทัพเรือฟิลิปปินส์เมื่อวันที่20มิถุนายน2565มีรายงานว่าบริษัทโจเซฟาฟลิปเวย์ INC ของฟิลิปปินส์ทำพิธีวางกระดูกงูเรือให้แก่เรือลากจูงจำนวน2ลำของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ซึ่งจัดหาภายใต้โครงการ Harbor and Ocean Going Tugboat Acquisition เพื่อรองรับภารกิจสนับสนุนการนำเรือเข้าออกจากท่าเทียบของเรือขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้แก่กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ในต้นปี2566สำหรับประเด็นที่2ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเยือนกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่22มิถุนายน2565มีรายงานว่านายคิชินโนบุโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่าง21ถึง22มิถุนายน2565โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับสมเด็จฮุนเซนและสมเด็จเตียบันรวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการณ กรุงพนมเปญซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้มีการแถลงระบุว่าญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นถึงระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและต้องการให้การจัดทำระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีนมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลทั้งนี้ญี่ปุ่นมีเจตจำนงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์อีกด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2.navy.mi.thหรือ Facebook Fanpage กรมข่าวทหารเรือสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามและรับชมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลและพบกันใหม่สวัสดีครับ